วันอาชุรอคือวันที่อัลลอฮ์ช่วยเหลือท่านนาบีมูซาและกลุ่มชนของท่านและไอฟิรูนทหารจมน้ําและท่านนาบีสุลัยวะสลามได้ถือศีลดที่มีความรักและความเป็นพี่น้องต่อท่านนาบีมูซาเพื่อขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่ให้ทางออกและช่วยเหลือมีตัวบทการถือศีลดในวันอาชุรอฉันคาดหวังให้อัลลอฮ์ลบล้างความผิดหนึ่งปีที่ผ่านมา และส่งเสริมให้ถือสิรดในวันที่9เพื่อแตกต่างกับพวกยิวและพวกคริส์ตสิ่งที่ถูกห้ามที่พวกบิดอรกระทํากันคือการทําร้ายตัวเองการหลังเลือดการตีอกชกตัวอันเนื่องมาจากท่านฮุเซนถูกฆ่าเราก็เสียใจกับการถูกฆ่าของท่านฮุเซนแต่ด้วยกับความอดทนเป็นบททดสอบและการคาดหวังผลบุญจากอัลลอฮ์และความพึงพอใจในกําหนดของอัลลอฮ์ไม่ใช่กระทําแบบนั้น อาชูรอคือการสร้างความหวังความเข้มแข็งได้รับชัยชนะก็จัดความทุกข์อัลลอฮ์ช่วยเหลือผู้ศรัธทธาและให้คนอธรรมพินาศเหมือนกับที่อัลลอฮ์ช่วยเหลือท่านนาบีมูซาและไอ้ฟิร์โอนจมน้ํา